เป็นเกมที่เชียงรายครับจะพบกับนครราชสีมาเชียงรายจะได้เปิดบ้านเล่นต่อเนื่องนะครับหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยก็ลงเล่นในบ้านของตัวเองพบกับสมุทรปราการแล้วก็เสมอไป 2-2 เป็นเสมอที่นำก่อนนะครับแล้วก็ไปโดนตีเสมอแล้วก็โดนนำด้วยก่อนที่จะกลับมาชนะได้เชียงรายยังเป็นขุมพลชุดเดิมๆครับเราจะเห็นโครงสร้างของพวกเขาเป็นนักเตะที่เล่นกันมานานนะครับเล่นแล้วรู้ระบบการเล่นซึ่งเกมกับสมุทรปราการเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องให้เครดิตสมุทรปราการในการมาเยือนแล้วก็มีเรื่องของวิธีการเล่นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองว่าโอกาสที่จะแผ่วลงไปมีสูงมากด้วยความที่พวกเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะแต่สมุทรปราการในยุคของอิชิดีมากนะครับเดี๋ยวพูดถึงสมุทรปราการอีกทีนึงแต่ว่าพอมาดูมุมของเชียงรายเองแล้วเกมนั้นพวกเขาก็เล่นได้ตามมาตรฐานนะผมมองแม้ว่าสมุทรปราการว่าจะมาดีแค่ไหนก็ตามแต่บอลของเชียงรายเองจะเป็นบอลที่ค่อนข้างเขี้ยวนะครับเล่นตามวิธีการของตัวเองคู่แข่งมาบุกก็บุกมาเลยนะครับเขามั่นใจในเกมรับของตัวเองอยู่แล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าในตลอดเกมที่สมุทรปราการพยายามจะบุกมาเนี่ยพวกเขาก็ยังรับมืออยู่แล้วแถมทำประตูขึ้นนำได้ด้วยซึ่งบอลแบบเนี้ยเข้าทางของเชียงรายผิดตรงที่ว่าโอ้ทางด้านของสมุทรปราการมี2ประตูที่เด็ดขาดมากๆนะครับคือถ้าเราเอาภาพมองในมุมของถ้าไม่มีประตูแรกของชัยวัฒน์เนี่ยผมเชื่อว่าเชียงรายเองก็คงจะรับมือกับเกมของทางสมุทรปราการได้แต่พอลูกผีจับยัดของชัยวัฒน์มามันนำมาซึ่งจังหวะของฟุตบอลที่ทำให้ประตูที่2ของชัยวัฒน์เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมยังพอใจกับเรื่องของระบบวิธีการที่เชียงรายแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพวกเขานิ่งแค่ไหนในการลงเล่นในแต่ละเกมนะครับแผงเกมรับนำโดยมินเดอร์ลิเก้นัดที่แล้วก็มีตัวอย่างสราวุฒิอินแป้นธนศักดิ์ศรีใสแล้วก็มีตัวเลือกอย่างชินภัทรลีออกนะครับคือยังเป็น3เซนเตอร์ที่หมุนกันได้ตลอดไม่มีความเขาเรียกว่าห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแผงตรงกลางนำโดยกัปตันทีมพิทธิวัฒน์โชจีฮุนนะครับทางขวาเป็นวัชสันทางซ้ายเป็นสุริยาปีนี้กลับมาแล้วนะฮะตัวรุกก็ศิวกรเอกนิตแล้วก็หน้าเป้าอย่างบิลโรซิมาที่ก็ยิงแก่ยิงเล่นดีนะที่แล้วก็ยังยิงประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโครงสร้างชุดนี้ก็น่าจะได้เห็นในเกมนี้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ครับไปดูทีมเยือนอย่างนครราชสีมากันบ้าง นะครับปีนี้ออกสตาร์ทด้วยการบุกไปแพ้น้องใหม่อย่างทางด้านของหนองบัวพิชยะมานะครับ0-2ปีนี้ออกสตาร์ทด้วยการออกมาเยือนติดต่อกันอีกแล้วนะครับลูกทีมของโค้ชโจปัญหาเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องแก้เกมรับให้ได้ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขามั่นใจในเกมรับตัวไทยทั้งหมดนะครับที่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้นะครับแล้วก็เก็บแต้มได้ปีนี้ก็เลยยังใช้โครงเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ผู้สาประตูอย่างธนชัยหนูราชตัวเซ็นเตอร์กับตันทีมอย่างเฉลิมพงษ์เกิดแก้วณัฐวุฒิสายริยานะครับประลองสาวันดีวันนี้ปีนี้อาจจะออกสตาร์ทด้วยแบ็คขวาตัวใหม่อย่างทิติทุมพรมานะครับแต่ว่าก็จะเป็นหลังไทยทั้งหมดซึ่งจุดนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจับตามองเหมือนกันของทางด้านนครราชสีมานะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็ถือว่าจากเกมนัดแรกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องของปัญหาในเกมรับนะครับประตูลูกแรกที่เสียก็จังหวะความผิดพลาดของทางธนชัยที่ออกมาแล้วก็ไม่ถึงบอลนะครับแล้วก็ลูก2การประกบตัวอันนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับตัดสินใจแล้วที่จะใช้พลังการหลังทั้งหมดเป็นตัวไทยก็เดี๋ยวต้องดูว่าการยืนระยะจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของตัวรุกที่เป็นโฉมใหม่หมดนะครับโอเคอาจจะมีอามาดูอัตตาล่าที่เป็นตัวเก่าที่ยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวรุกที่เป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างควาเม่คาริคาริเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับรวมไปถึงเพลย์เมคเกอร์อย่างมาโคซาฮาเนกด้วยซึ่งตัวใหม่หมดเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะเรื่องของรูปแบบวิธีการที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ได้เดนิสมูเรโลกิริคันยุกมาแล้วมันลงตัวทันทีเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆของโคราชมีอยู่2เรื่องครับเกมรับที่เป็นตัวไทยเนี่ยต้องยืนระยะให้ได้แล้วก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ทำให้ได้เหมือนปีที่แล้วนั่นคือ1 2คือตัวรุกตัวใหม่ต้องปรับจูนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำประตูได้คือปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เขาใช้ตัวรุก
ขาเรียกว่าเป็นตัวรับเป็นตัวไทยหมดแล้วมันเวิร์กเนี่ยมันเป็นความเสถียรของทั้งทีมนะครับคือโอเคในเกมรับเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่แหละเนื่องจากใช้ตัวไทยมันยังไม่แข็งแกร่งเท่าตัวนอกอยู่แล้วแต่ว่าความเสถียรคือเกมรุกเนี่ยมันสามารถที่จะกดคู่แข่งได้เก็บบอลได้มีความอันตรายในการเล่นเกมสวนกลับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูฟังก์ชันนะครับมันดูลงตัวไปหมดแต่คราวนี้พอเกมรุกในปีนี้มันยังต้องปรับตัวอยู่เกมรับก็จะเจอกับงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โค้ชโจต้องปรับให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าผมมองว่าเกมนี้โค้ชโจกลับไปเจอทีมเก่าด้วยคงจะเป็นงานยากพอสมควรที่จะบุกไปชนะได้นะครับยังมองว่าทางด้านของเชียงรายยังมีโอกาสที่จะคว้า3แต้มได้เพราะเกมนัดแรกพลาด3แต้มมาแล้วในฐานะของทีมที่เคยเป็นแชมป์ลีกมาแล้วก็ต้องการขึ้นไปคว้าแชมป์เนี่ยเชียงรายต้องไม่พลาดเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเชียงรายยังดูเหนือกว่านะครับสำหรับเกมนี้